ไม่ว่าเราจะออกเสียงว่าก๊าซหรือแก๊สก็มีที่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า GAS gas นั่นเองครับแล้วทราบไหมครับว่าก๊าซมีหลายชนิดเริ่มด้วย LPG ย่อมาจาก Liquefied Petroleum Gas หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อของก๊าซหุงต้มนั่นเองหากเกิดการรั่วไหลก็จะลอยอยู่ระดับเหนือพื้นดินติดไฟง่ายตัวที่2คือ NGV ย่อมาจาก Natural Gas for Vehicle แต่ถ้าเป็นต่างประเทศจะคุ้นเคยในชื่อ CNG นั่นเองมีลักษณะเบากว่าอากาศหากเกิดการรั่วไหลก็จะพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็วและติดไฟยากกว่าตัวสุดท้ายคือ LNG Liquefied Natural Gas ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทนถูกแปรสภาพโดยการลดอุณหภูมิเหลือติดลบ162องศาเซลเซียสเพื่อให้สามารถขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่ประเทศที่ไม่มีแหล่งปิโตรเลียมเป็นของตนเองได้นั่นเองครับก๊าซทั้ง3ตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงประเภทใช้แล้วหมดไปดังนั้นต้องช่วยกันใช้อย่างคุ้มค่านะครับ